สวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับนำทุกคนเข้าสู่ช่องของชวินยองชาแนลนะครับคลิปนี้ชวินจะมาปิ้งไข่มิ่มนะครับชวินได้ก่อไฟไว้แล้วเนาะก่อไฟแล้วก็ดังเตาถ่านไว้แล้วนะครับดังถ่านไว้แล้วเนาะนี่นะครับไข่มิ่มหน้าชายเอามาหือนะครับเดี๋ยวชวินจะทำการปิ้งเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องโรยเกลือก่อนนะครับไม่ข้างใต้เนาะแบบนี้นะครับตองกับปลาหิวหมดละเอาไข่มิ่มวางนะครับง่ายๆนะครับคั่วบานๆอาจจะบ่ค่อยสวยงามนะครับเนาะไข่มิ่มหันคนอื่นทำคลิปเอามิมเอาผึ่งนะครับตีผึ่งกันเนาะชวินยังอิจฉาเลยนะครับหลังจากนั้นก็โรยนำหัวลงไปนะครับเพิ่มความหวานนะครับโรยเกลือนิดหน่อยเพิ่มความกลมกล่อมนะครับท่านผู้ชมถ้าวินอยู่นอกบ้านนะครับอาจจะมีแมลงวันเนาะพอซุ่มมาตัวนะครับแบบนี้ครับเราก็ทำการห่อเลยเนาะง่ายๆนะครับปิ่งไข่มิ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรานำไปปิ่งไฟเลยนะครับถ่านไฟแดงแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชวินจะนำไข่มิ่มที่ชวินห่อไว้มาปิ่งเลยนะครับเอาวางเลยแบบนี้นะครับไข่มิ่มปิ้งทาเกลือปิ้งนะครับกับข้าวบานๆเนาะแซ่บๆนะครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ชวินอยู่ที่ข้างกองฟืนนะครับข้างพามลัวเนาะพามโลนะครับชวินอันบันภาษาย่องบันชวินว่าที่เห็นอยู่ก็เป็นแสะนะครับอุปกรณ์หาปลาแล้วก็มีพวกสวิงพวกรอบกบเจ็ดกระสอบไปนะครับอากาศฮ้อนนะครับชวินก็เลยออกมาทำกับข้าวข้างนอกนะครับเพราะว่าใจไฟเนาะนี่นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปชวินนะครับชวินขอบคุณหนักๆนะครับเน้อฝากเป็นกำลังใจให้ชวินยองตัวนะครับครัวบ้านๆนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปทำกับข้าวเป็นหนักเนาะสำหรับบ้านชวินนะครับคลิปทำมาหากินอื่นๆนี้ช่วงนี้ยังบ่มีแต่นะครับจะไปฟังกายจะไปฟังแกนกันเน้อรับชมกันไปนะครับคือกำลังใจกันได้นะครับชวินเองก็มีน้ำใจตอบกลับนะครับเน้อท่านผู้ชมครับระหว่างที่ปิ้งไข่มิ่มนะครับชวินก็เลยจีโทนาแผ่นไม่ตัวเนาะเอาไว้ใส่แกงนะครับเพื่อเป็นการเซเวลาไฟท่านผู้ชมโทนาแผ่นนะครับเป็นอันเครื่องปรุงของทางภาคเหนือเนาะทำจากโทนเนามักนะครับแล้วก็นำไปตากเอาไปใส่เครื่องแกงนะครับตำพริกแกงเนาะเอาไปใส่จ้อผักกาดก็ลำนะครับใส่แกงต่างๆของมันชวินนะครับตามคลิปที่ชวินได้ทำก่อนหน้านี้เนาะถั่วเน่าแผ่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถั่วเน่าแผ่นจีนะครับหอมๆเลยท่านผู้ชมปิ้นจะลีนขึ้นมากนี่โอ้ไหลย้อยเลยท่านผู้ชมอ
หอมๆเลยนะครับสุกแล้วครับปิ่งไข่มิ่มของชวินนะครับหอมๆเลยท่านผู้ชมน้ำหวานน้ำผึ้งหวานเยิ้มเลยนะครับตีชวินเอาเทลงไปเนาะกับข้าวหนึ่งอุ่นๆจำๆนะครับอร่อยครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของชวินมาถึงตอนนี้นะครับชวินฝากกดไลค์กดแชร์ให้เต็มเนอชวินยองนะครับสำหรับคลิปนี้ชวินขอตัวกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันเตยเนอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วงนี้หน้าร้อนเนาะระวังเป็นฮีทสโตรกกันนะครับผมดื่มน้ำเยอะๆเนาะนี่นะครับชวินยองชาแนลครับผมเราเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ